วันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญอีกเช่นเคยนะครับที่จะมีแขกคนพิเศษนะฮะคุณบิ๊กนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาวันนี้ครับขอเชิญผมมือเสียบอุ้คุณบิ๊กหน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนนะครับคุณบิ๊กเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่บ้างครับเชิญครับครับผมก็ผมนะครับบิ๊กนะฮะธานินแซมมณีนะครับก็เป็นกรรมการผู้บริหารของบริษัทดิฟสโคปนะครับโดยหลักของบริษัทเราก็ทำเรียกว่าเป็น AI เป็น Machine Learning ในแง่ของการมาช่วยวิเคราะห์การลงทุนนะครับทำมา 6-7 ปีแล้วนะครับก็เรียกว่ามีทั้งหลายกองทุนในเมืองไทยในต่างประเทศที่เราได้เข้าไปช่วยในส่วนช่วยตัดสินใจของทางผู้จัดการกองทุนให้เขาเลือกกองทุนได้ง่ายขึ้นเซฟเวลามากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเอาเครื่องมือไปช่วยทางฟันด์แมเนเจอร์เป็นทีมงานบริหารกองทุนพวกนี้ครับก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องลงทุนด้วย AI อนาคตสดใสจริงหรือเปล่ามันจะมีวันที่มันสามารถมาแทนที่การลงทุนด้วยมนุษย์ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบดีเทลอินเวสเตอร์หรือว่าฟันด์แมเนเจอร์ก็ตามนะคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้ตัว AI เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มันสู้ไม่ได้แน่ๆจุดหนึ่งเลยคือถ้าเป็นมนุษย์เป็นกลุ่มฟันด์แมเนจเมนต์ฟันด์ผู้จัดการกองทุนก็ได้แต่เขาตีแตกสิ่งที่อยู่ในพอร์ตของเขาคำว่าตีแตกของผมคำอันนี้คือเอายืมคำพูดของดร.นิเวศมานะตีแตกคือว่ารู้เลยว่าแบ็คล็อกของบริษัทนี้ในควอเตอร์ถัดไปจะได้กำไรนี้แน่นอนจะมองว่าอินไซเดอร์ก็ได้มองไอ้อย่างนั้นอ่ะถ้าตีแตกได้ทุกตัวที่อยู่ในพอร์ตนะ AI ก็สู้ไม่ได้เพราะมันกำไรชัวร์ไงนั่นคือกำไรชัวร์ถ้าตีแตกได้อ่ะมันคือกำไรชัวร์หมายถึงว่า AI คุณไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าสตอรี่เหล่านั้นจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่เจาะไปที่สตอรี่เพราะว่าสตอรี่มันจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ต้องบอกว่าไอ้มุมที่ผมเปรียบเทียบเมื่อกี้มันก็เป็นอุดมคติเหมือนกันนะมนุษย์ก็ไม่สามารถที่ว่าจะไปคุยแล้วจะรู้แบ็คหลอกว่าเฮ้ยไอ้ควอเตอร์หน้าไตรมาสหน้ามันจะกำไรแน่ๆไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าทำได้จริงๆถ้ามนุษย์มีหุ้น15ตัวในพอร์ตไปคุยกับเจ้าของหุ้น15ตัวคุณกำลังจะบอกว่า AI จะแพ้เฉพาะคนที่มีอินไซเดอร์เท่านั้นถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พาดหัวข่าวก็บอกคุณพงบอกเองว่าอยากเกรงใจอ้าวหมายถึงว่าผมหมายว่าไอ้อินไซเดอร์ตัดไปสิเพราะว่าอันนั้นมันอันโนนไงมันอันโนนไงแต่ว่าคนที่ลงทุนแบบปกติติดตามงบปกติติดตามสถานการณ์ปกติเนี่ยจะแพ้ใช่ไหมยากที่จะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะแพ้ 100% นะจะมีบางควอเตอร์บางปีที่ชนะได้บ้างแต่โดยรวมอ่ะพอคิดเป็นระยะยาวอ่ะคือมันเป็นข้อจำกัดของมนุษย์นะครับยังไงมันก็ยากคือเราเป็นมนุษย์อ่ะเราดูหุ้นนะเราอาจจะเก่งมากสมมติว่าผมอาจจะมาจากวงการหมอเก่งมากกับหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์แต่ผมก็เสียโอกาสกับกลุ่มอื่นอยู่ดีคือมีอาจจะมีบางปีแหละที่ว่ากลุ่มเฮลท์แคร์มันขึ้นแรงสุดแล้วผมชนะแต่ว่าบางปีก็แพ้อยู่ดีแต่พอเป็น AI เนี่ยมันเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ตีแตกลึกลงไปที่กลุ่มแบบกลุ่มหมอรู้เลยว่าโรงพยาบาลนี้เขาจะมีกี่เตียงเต็มในควอเตอร์หน้าอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าพอมันเป็นกลมๆเนี่ยมันได้ของดีเกือบทุกเซกเตอร์แล้วก็เกลาให้กับความเสี่ยงอะเลือกตัวที่มันเรียกว่าวอลาไทล์มันต่ำๆความเสี่ยงมันก็ต่ำลงด้วยมันจะกลายเป็นว่าได้เรื่อยๆความเสี่ยงก็น้อยลงแต่ว่าก็มีมุมบางมุมที่ยังสู้ไม่ได้โอเคก็คือยังมั่นใจแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่บอกว่าสิ่งที่ AI machine learning เนาะกิน data เป็นอาหารแต่เรื่องที่อยู่ในอนาคตอ่ะคุณจะเอาชนะเขาได้ยังไงไม่เอาเรื่อง insider นะเอาแบบว่ามุมมองเทรนด์แบบว่าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งคนมองแล้วว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านจะออกนโยบายงี้แน่นอนเพราะท่านเป็นคนที่ชอบให้ประชากรร่ำรวยอย่างเสมอภาคถูกไหมอยู่ๆมันมีนโยบาย common prosperity ออกมาอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้แต่ AI มันไม่มีทางรู้ถูกป่ะไม่ทันเหมือนกันเออจริงจริงต้องบอกว่าแต่ว่ามีในมุมที่คุณพงยกมาเนี่ยคือจริงๆเอาก็จริงนะ AI ก็อาจจะไม่ทันอาจจะรู้อาจจะรู้แบบไกลๆถ้าท่านสีจิ้นผิงใช้ในนาฬิกาสมาร์ทวอทไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นบางทีอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนโควิดAI รู้ก่อนเรารู้ก่อนว่าจะมีโควิดรู้ว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะ AI ไม่ได้รู้ว่าจะมีโควิดแต่รู้ว่ามี something wrong เฮ้ยเกิดขึ้นเฮ้ยนี่คน AI นะไม่ใช่หมอช้างมันไม่ขนาดหมอช้างมันรู้ว่ามันมี something wrong เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจจีนกระแสของ healthcare เด้งขึ้นมาก่อนที่ WHO จะประกาศเรื่องโควิดให้พวกเรารู้กันอันนี้จริงๆอ่ะผมมีสไลด์มาให้ดูด้วยนะครับจะเห็นได้เลยว่าไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยมันมีเรียกว่าเริ่มมีข่าววงแคบนะฮะว่ามีโรคประหลาดเกิดขึ้นที่เมืองจีน WHO ยังไม่ประกาศนะจากในรูปนะแล้วก็ต่อมานะ AI จับโมเมนตัมของวงการเฮลท์แคร์ได้ตั้งแต่ต้นปีก่อนที่ WHO จะประกาศในเดือนมีนาคมด้วยนะครับแต่ก็ลงเฮลท์แคร์ไปแต่สุดท้าย WHO ประกาศไม่รอดอยู่ดีก็ล่วงน้ำตกล่วงอยู่ดีไม่สู้ไม่ไหวพอเลยจุดที่ WHO ประกาศมาแล้วเนี่ยรู้ไหมครับ AI เนี่ยจะมีช่วงที่พักตัวอยู่หน่อยนึงเฮ้ยเจอลงหนักเลย
ทำไงรู้ไหมไปลงตราสารหนี้กับทองเพื่อเติมมิดฟิลด์ตัวรับเข้าไปกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงยันไว้ก่อนเลยยันไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ควอเตอร์ที่ผ่านมาผมไปลงAI ไปลงเฮลท์แคร์แล้วไม่สู้ไม่ไหวต่อมาเนี่ยลงตราสารหนี้กับทองเพื่อยันได้ควอเตอร์หนึ่งเริ่มเบาลงแล้วพอยันได้ควอเตอร์หนึ่งนะครับดูอันต่อไปตามไทม์ไลน์ของเรานะถึงเวลาสวนกลับถึงเวลาสวนกลับ AI เลือกหุ้นกลุ่ม Growth Tech Small Cap E-commerce ตั้งแต่ตอนที่เรียกว่ามันเพิ่งพงงหัวขึ้นมาครับหลังจากไอ้ WHO เขาประกาศนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้จะบอกว่ามนุษย์ก็บางคนก็เริ่มเลือกแล้วได้เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังอึ้งอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดก็คือรู้ก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยมันรู้จากปรับเกมนิดๆหน่อยๆมันรู้จากไอ้กระแสโมเมนตัมรอบๆมีคนถามว่าแล้วเรื่องสงคราม AI คาดการได้ไหมครับเรื่องสงครามมีก่อนสงครามรัสเซียกับยูเครนอยู่ในหน้านี้เหมือนกันครับอยู่ข้างล่างเลยอันล่างสุดในหน้านี้เลยนะฮะ AI จับการขึ้นของพลังงานได้ก่อนทั้งที่ว่าก่อนที่มันจะหมดวินเทอร์ส่วนหนึ่งธรรมดาเวลาจะหมดวินเทอร์พลังงานมันเริ่มลงแล้วนะครับมันไม่ได้ใช้พลังงานกันเยอะแต่มันเริ่มมีความตึงเครียดในวงแคบที่ชายแดนของรัสเซียยูเครนแล้วก่อนที่จะมีเรื่องกันเอาละแล้วอ๋อหมายถึงว่าคุณ AI คุณจับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานใช่กับราคาคอมมอดิตี้พลังงานพอรู้ว่ามันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นที่ชายแดนรัสเซียยูเครนทั้งที่ตรงนั้นน่ะคนเริ่มจะเลิกลงในพลังงานกันแล้วไม่แล้ว AI คุณไปเอาเรื่องยูเครนรัสเซียเข้ามาคิดจริงๆไม่ได้รู้ไม่เกี่ยวมันเป็นกระแสรวมๆมากกว่าถูกต้องครับมันไม่ได้รู้ว่าเนี่ยจะมีสงครามรัสเซียกับยูเครนจะมีความตึงเครียดมันไม่ได้รู้มันดูไอ้ตัวเนี้ยที่ออกแบบมันดูโมเมนตัมแต่จะเห็นได้เลยว่ามันทำสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเจอแล้วตอนนั้นทำอะไรกับสิ่งที่เห็นตอนนั้นอันนี้เป็นแบ็คเทสครับอันนี้เป็นแบ็คเทสโอเคตอนนี้อันนี้เพิ่งมารันทำให้ทางฟีโนเมนาครับเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยถ้าเรารันตั้งแต่ตอนนั้นเราก็จะได้เห็นอันนี้ตรงนี้เหมือนกันประมาณนั้นครับโอเคก็โอเคค่อนข้างน่าภูมิใจมากนะ ที่แบบว่าคนไทยสามารถทำแบบนี้ได้ครับผมมาคุยเรื่องกองลีฟซีเล็กทีฟนะครับก็ต้องบอกว่าซีเล็กทีฟฟันนะครับก็จะเป็นกองที่แบบว่าเราทำงานร่วมกันเนาะอย่างที่ข่าวเราออกไปช่วงประมาณไตรมาส2ของปีที่ผ่านมานะครับก็จริงๆผมกับคุณพี่บิ๊กเนาะก็ทำงานด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วน่าจะ3ปีได้นะครับก็เชื่อว่ามีศักยภาพแน่นอนด้วยว่าอาจจะแบบสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็เลยหาโอกาสไหนๆก็ตั้งบลจ.แล้วนะฮะ Leaf Capital นะครับก็เลยชวนคุณบิ๊กมาทำงานด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับกอง Leaf Selective เนี่ยก็จะเป็นกองหุ้นไทย 100% เป็นโมเดลที่เวิร์คกันมาระดับนึงแล้วว่าการทำงานก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเนาะก็คือช่วงแรกเนี่ยทางทีมฟันเมเนเจอร์ของบลจ. Leaf Capital เนี่ยจะเป็นคนกำหนดโจทย์ว่าเราอยากลงทุนในกลุ่มไหนอะไรยังไงคุณสมบัติของหุ้นที่ดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางทีมฟันเมเนเจอร์เราเนาะเป็นคนกำหนดไครทีเรียว่าเฮ้ยหุ้นที่ดีเนี่ยถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นที่ดีเนี่ยมันต้องมีหน้าตาเป็นยังไงเช่นprice to book price to earning ratio นะครับ ratio เหล่านี้มันควรจะประมาณนี้ ROE ROA นะครับ margin เนี่ยต้องดี price ของหุ้นประมาณไหนนะครับแล้วก็ปรึกษากับทางทีม Deep Scope นะครับว่าเฮ้ยช่วยฉันดูหน่อยเพราะว่างบมันแบบ 7-800 ตัวเนาะเวลาเราดูงบเพื่อจะคัดเลือกพื้นฐานเนี่ยว่าแต่ละตัว ROE มันมีการเติบโตโดดเด่นยังไงนะครับถ้าคนดูเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาที่นานพอสมควรนะครับยิ่งวันที่ประกาศงบมันก็เรียกว่าออกมาเป็นร้อยเลยเอาจริงๆถ้าจะให้แบบว่าคนดูมันก็ได้แหละแต่มันอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงแล้วก็การประมวลผลการตีความการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดมีเครื่องมือช่วยมันน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยพื้นฐานการคัดเลือกกลุ่มของหุ้นที่น่าสนใจนะครับเป็นคนกำหนดอยู่นะนะครับยังไม่ถึงขั้นจะแบบแพ้ 100% นะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือนักลงทุนที่อยากให้เราบริหารจัดการเงินให้เนี่ยก็อยากให้มีมุมมองในเชิงคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของงบมันออกมาปุ๊บเราก็บอกเฮ้ยคุณบิ๊กขอปรึกษาหน่อยถ้าผมจะเลือกหุ้นหน้าตาแบบนี้คุณบิ๊กช่วยรันข้อมูลมาให้ดูหน่อยได้ไหมย่อยออกมาย่อยออกมาหน่อยว่าเฮ้ยช่วยดูแบบเร็วๆแบบพรึบเดียวเพราะเราโยน Data เข้าไปงวดเดียวนะวิธีการที่จะได้ออกมาก็คือว่าเดี๋ยวให้คุณบิ๊กเล่าให้ฟังว่ามันจะได้ออกมาได้ยังไงแต่ว่าพอออกมาเป็นชื่อหุ้นเนี่ยฟันเมเนเจอร์ต้องมาดูอีกทีนึงว่าหุ้นที่เลือกมาแล้วเนี่ยคุณสมบัติเป็นไปตามที่เรามองว่าเป็นหุ้นที่มีคุณภาพหรือเปล่าแล้วค่อยมาดูเรื่องสตอรี่ก่อนว่าแมเนจเมนต์เป็นยังไงนะครับข่าวที่ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงมีเรื่องเสียหายไหมวอลุ่มแปลกๆไหมราคาขึ้นแบบว่าน่ากลัวก็จะเป็นการแบบกลับไปกลับมานะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนในเชิงคุณภาพแล้วก็เครื่องมือในเชิงของปริมาณใช่นะครับโอเคพอสมมุติว่าเรากำหนดยูนิเวอร์สให้แล้วว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นหุ้นไทยนะจะเป็นเซตหรือ MAI ก็ได้ผมส่งไครทีเรียไปให้คุณพี่บิ๊กแล้วพี่บิ๊กทำไงต่อครับดีเลยครับจริงๆเหมือนที่คุณพงษ์พูดเลยเมื่อกี้คือคอนเซปต์ของไอ้ตัว Leaf Selective เนี่ย
ที่เราอ้างอิงคำพูดของคุณพอ คุณพอพัชรพลไม่ใช่ คุณพอทูดอร์พอทูดอร์นะครับที่บอกว่า no man is better than a machine แล้วก็ no machine better than a man with a machine แปลเป็นไทยว่าถ้าคุณมาคนเดียวไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นแมชชีนอ่ะอาจจะไม่เก่งเท่าคุณเอาพลังของคนกับแมชชีนเนี่ยมาผนึกกันคราวนี้เรียกว่าใช่ครับตัว machine learning อ่ะเป็นตัวเครื่องมือนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมาผนึกกำลังกันเนี่ยทางฟันเมเนเจอร์เนี่ยยังมีอีกหลายจุดนะครับที่จะช่วยดูสิ่งที่แมชชีนมันดูไม่ได้นะครับเรื่องของสมมุตินะบริษัทมีการ announce อะไรออกมาที่ว่าเฮ้ยเพิ่มทุน tender offer หรือว่าสมมุติอีกอย่างนึงนะไฟไหม้ไฟไหม้บริษัทไฟไหม้โรงโกดังใช่ยังไงมนุษย์เห็นข่าวตอนเช้าอ่ะมันแอคได้เร็วกว่าแมชชีนที่จะรอเฮ้ยว่ามันแมชชีนมันก็ตัดสินใจไม่ได้หรอกว่ามันงบมันยังไม่มาไฟไหม้โกดังก่อนอะไรเงี้ยสมมุตินะครับก็จะมีมุมที่มนุษย์มาช่วยดูนี้ได้หรือสมมุตินะสงครามโลกสงครามโลกทางฟันเมเนเจอร์สามารถมาอินเทอร์วีนนะครับถือแคชมากขึ้นอะไรพวกนี้ได้ก็คือสามารถจะมีมุมมองเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับผมหรือว่าลดการเสียหายใช่เพราะว่ากว่าเครื่องมือมันจะเห็นสิ่งนั้นอาจจะต้องรองบงวดหน้าใช่ใช่ลงงานไฟไหม้ SVI ไปแล้วเรียบร้อยถูกไหมกว่าจะเห็นก็คืองบควงงวดหน้าก็บุ๊กลอสไปละไม่ทันอาจจะต้องมีคนมาประกอบตรงนี้ด้วยใช่ก็ไม่ใช่ว่าแมชชีนจะชนะเสมอไปคราวนี้กลับมาที่คำถามของคุณพงษ์เนาะว่าพอให้โจทย์มาที่ตัวแมชชีนใช่ไหมแล้วก็ data เข้ามาพอให้โจทย์มาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการทำงานของไอ้ตัว machine learning ที่ทำกับกอง leaf selective เนี่ยพอได้ data เข้ามาเรามี data ย้อนหลังอยู่แล้วนะ data และprice ของทุกวันเลยราคาผสมกับ data quarter นะที่มันเป็นพวกงบการเงินย้อนหลังเป็น10ปีเลยมาผนวกกับไอ้ data ที่เพิ่งมา quarter เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงงบออก quarter นี้เข้ามามันก็จะมาโบ๊ะเข้าไปกับ data ที่เรามีอยู่แล้วพอโบ๊ะเข้าไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่ AI มันจะทำเนี่ยก็คือมันได้รับโจทย์จากคุณพงษ์จากทีมผู้บริหารมาแล้วว่าเฮ้ยมันมีฟิลไหนมันมีนัยยะสำคัญต่อราคาหุ้นมันก็จะมาเลือกเฮ้ยถ้าเป็นไอ้ควอเตอร์เนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันควอเตอร์ช่วงโควิดแล้วกันง่ายดีไอ้บทเรียนที่เราเรียนกันมาสมัยเราเรียนมหาลัยแล้วกันว่าเวลาเลือกหุ้นนะจะเอาหุ้นโตเร็วมันต้อง ROE มากกว่า25Return on Equity มากกว่า25ปรากฏว่าช่วงโควิด AI มันได้ data ล่าสุดเข้ามามันดูเลยว่าเฮ้ยถ้าเอา ROE 25ที่เราเรียนกันมาเนี่ยคุณไม่ได้หุ้นสักตัวนึงเลยทุกคนลำบากหมดช่วงโควิด AI switch ตัวเองไปเน้นที่ค่าอื่นเช่นว่า Cash Flow per EBITDA อะไรพวกนั้นแทนที่จะมาดูที่ ROEมันก็เลยมันทำให้มันได้หุ้นบางตัวที่ยังโตอยู่ได้แต่ไม่ได้แบบรีเทิร์นสูงนะแต่โตอยู่ได้ในช่วงโควิดมันก็ได้มุมนั้นนะครับนั่นคือวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆไตรมาส data ของตลาดเข้ามานะครับ AI เข้ามาครบเมื่อไหร่ประมวลผลเลยเสร็จภายในคืนเดียวเลยนะครับแล้วก็เอามาดูร่วมกันกับ Fund Manager ว่าเฮ้ยไอ้ผลที่มันเลือกมาฟิลนั้นฟิลนี้มันโอเคมั้ยหุ้นบริษัทนั้นนี่มันเฮ้ยมันดูแล้วมันไม่มีความผิดพลาดอะไรใช่มั้ยนะครับประมาณนั้นโอเคก็เลยเป็นที่มาของว่าใช้เครื่องมือนี้มาเป็นตัวที่พัฒนาพันธุกรรมค่อยๆทำให้หุ้นแต่ละตัวที่เราเลือกมามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ส่งกลับมาให้ฟันเมเนเจอร์คัดเลือกอีกทีว่าไอ้หุ้นเหล่านี้มันนิสัยดีไหมถูกไหมมีเชิงคุณภาพตรงกับที่ฟันเมเนเจอร์ออกแบบจริงหรือเปล่าโอเคเพราะว่าบางเคสบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพอผมใช้ AI แล้วเนี่ยอยู่ๆบางควอเตอร์มันจะลง 100% ไปที่ Tesla เลยหรือเปล่าอย่างนั้นมันโคตรเสี่ยงเลยนะโอเคสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดเพราะว่าเราก็มีการรีวิวโดยฟันเมเนเจอร์ด้วยอีกทีนึงครับว่ามันยังเป็นมันยังคงคาแรคเตอร์ที่ควรจะเป็นหรือเปล่าLeaf Selective เราก็มีบาลานซ์กับโกรทเนาะตัวบาลานซ์มันเป็นบาลานซ์จริงๆหรือเปล่าตัวโกรทมันเป็นตัวโกรทจริงๆหรือเปล่าคือมันเลือกหุ้นโกรทเข้ามาให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของมันสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ามันดียังไงนะครับผมมี performance มาให้ดูนะฮะบาลานซ์ที่เป็น25ตัวเป็นหุ้น25ตัวก็คือว่าเน้นที่แบบว่ากระจายตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นถือเท่ากันนะเป็น equal weight นะครับแล้วก็ fully invest ก็คือมีเงิน100บาทก็ซื้อทั้ง100บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นดูทรงแล้วเป็นกองหุ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าเลือกมา25ตัวให้มันแบบว่ากระจายความเสี่ยงนิดนึงนะครับนี่ครับผลตอบแทนไม่ธรรมดานะครับประมาณ since inception คือเราเริ่มมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือน3เนาะเพราะว่า Leaf Capital เราเริ่มรับลูกค้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะเราก็เริ่มproduct กันเลยนะครับตัวหุ้นไทยของเราเนี่ยตั้งแต่จัดตั้งมานี่นะบวกไป 9.62 นะครับแล้วก็เซต TRI นะ Total Return นะครับได้อยู่ 0.38
ตัว selective ก็ยังถือว่าชนะได้มากพอสมควรตัว balance เราจะเห็นว่ามีสัดส่วนที่แบบว่ากระจายตัวเนาะก็คือมีตัวที่เป็นเอ้ยถามว่ามันเป็นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ยังไงเนาะก็เป็นหุ้นใหญ่ประมาณ1ใน3หุ้นกลางๆนะประมาณครึ่งพอร์ตแล้วที่เหลือก็เป็นหุ้นเล็กมีการ balance ผสมกันนะครับแล้วก็เน้นไปที่กลุ่ม consumer นะครับ industrial นะครับก็คือกระจายตัวนั่นแหละเพราะมี25ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของว่าถ้าเกิดแม่อยากลงหุ้นไทยเนาะเพราะดูว่ายังมีศักยภาพเป็นประเทศ emerging market ค่าธรรมเนียมก็ไม่สูงค่าธรรมเนียมไม่สูงแล้วก็อยู่ใกล้ตัวสามารถที่จะรู้จักหุ้นได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่อยากลงหุ้นไทยแล้วก็รู้สึกว่าเลือกเองก็ยากนะครับก็จะลงทุนหุ้นไทยเองเนี่ยดูวันนี้อัพไซด์นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเลือกเองก็ยากแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเข้ามีผลนะครับก็อาจจะลองแบ่งบางส่วนนะเพราะกองนี้ก็เริ่มแค่1ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับไปดูอีกกองนึงนะครับอีกแบบนึงเป็นโกรธนะโกรธนี่จะซิ่งหน่อยเพราะมีแค่10ตัว10ตัวสำหรับคนที่บอกว่าตัวน้อยก็ซิ่งโดยธรรมชาติอยู่มันก็จะผันผวนเยอะกว่าเพราะน้ำหนักมันก็ซิ่งด้วยน้ำหนักเราให้แบบตัวละ 10% แบบนี้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยคุณบิ๊กคุณพงษ์ขอแบบไม่ต้องกระจายเยอะไม่อยากซื้ออินเด็กซ์ขอจัดแบบเน้นๆเลยนะครับ10ตัวนี้จะดีกว่า25ตัวเสมอไปไหมฮะถ้าเกิดว่าจากสแตทระยะยาวนะครับ10ตัวเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผันผวนกว่าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเวลาลงอาจจะลงเยอะกว่าตัวบาลานซ์ก็ได้แต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ยเวลามันทบต้นหลายๆทอดเนี่ยตัวต้องบอกว่าตัวโกรทมันขึ้นได้เยอะกว่าครับผมโอเคถ้าดูตัวโกรทเนี่ยตอนนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มเวลาเดียวกันเลยบวกมา 5.8 SETI เหมือนเดิมบวกมา 0.38 นะครับก็จะเห็นว่าเหวี่ยงอยู่พอสมคนตอนนี้ก็ตลาดไทยก็แบบว่าโดนชกทีซ้ายที2หมัดขวาที2หมัดนะครับขึ้นลงๆนี่ค่อนข้างเหวี่ยงทีเดียวนะฮะไปดูหน้าต่อไปกันบ้างครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงนะครับก็หน้าตาคล้ายๆเดิมก็จะมีหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ1ใน3นะครับแล้วก็กลางประมาณครึ่งพอร์ตแล้วก็ที่เหลือเป็นหุ้นเล็กเนาะ4ตัวเนี่ยก็กระจายตัวเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แบบว่าเน้นที่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์1นะครับก็คือว่าดูที่งบเป็นหลักบอททอมอัพไม่มีตัดทิ้งครับผมก็คืออาจจะใส่มุมมองของทางฟันเมเจอร์เข้าไปหน่อยนึงตรงที่เป็นขั้นที่3แล้วก็ว่าเฮ้ยถ้าเซกเตอร์นี้มันดูทรงแล้วมีความเสี่ยงเนาะเช่นดอกเบี้ยกำลังจะลงกำลังจะขึ้นเนี่ยธนาคารอาจจะรอก่อนอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นการใส่มุมมองเรื่องของเทรนด์เข้าไปได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราเริ่มจากฟันดาเมนทัลก่อนนะครับเริ่มจากพื้นฐานว่าเอ้ยมันหุ้นที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอะไรนะครับแล้วก็มองเข้าไปที่งบการเงินถามว่าเลือกดีๆก็เลือกได้ไหมก็เลือกได้แต่ถ้าจะเลือกให้เร็วเลือกให้แม่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับอันนี้ก็เป็น2กองที่เราก็ทำอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมือนึงที่ตอบโจทย์ด้วยลักษณะของ private fund เนาะ private fund ก็เป็นกองทุนส่วนบุคคลนะครับก็สามารถที่จะจัดการให้ท่านแบบเบ็ดเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีเงินบางส่วนกันไว้แล้วอยากจะลงทุนในหุ้นไทยอยากจะลองดูซิว่าคน man with machine เนี่ยมันจะดีกว่าman คนเดียวไหมนะครับหรือว่าไม่มีเวลาจัดการไม่มีเวลาเลือกไม่มีเวลาติดตามเนี่ยการที่ใช้กองทุนส่วนบุคคลก็เป็นวิธีการนึงที่จะช่วยได้นะครับส่วนว่าเฮ้ยจะมีเงินสดเท่าไหร่จะมีหุ้นเท่าไหร่เนี่ยท่านอาจจะต้องไปทำข้างนอกอีกทีนึงเนาะแต่ว่าเราเป็นแบบ fully invest นะครับเน้นการลงทุนระยะยาวนะครับถ้ามองว่าเฮ้ยหุ้นไทยยังไงก็น่าจะมีการเติบโตได้นะครับ 6-7% ต่อปีเนี่ยแล้วอยากจะอัพขึ้นไปหน่อยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับก็เป็นการลงทุนระยะยาวแบบ passive แล้วก็ใช้นวัตกรรมเข้ามาเลือกให้มันแบบมี value add ขึ้นไปหน่อยนึงก็น่าจะเป็นทางเลือกนึงสำหรับ leaf selective fund นะครับคุณบิ๊กครับสุดท้ายแล้วเทรนด์ของโลกมันเป็นยังไงการใช้ AI เข้ามาช่วยลงทุนเนี่ยมันโตไหมหรือว่ามันก็โตไปแล้วหรือไงมันต้องบอกว่ามันเพิ่งมาโตในปีหลังๆอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอ่ะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย AI กับการลงทุนอ่ะมันน้อยไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไปไม่ถึงคือไอ้ถ้าเราเรียนคอมพิวเตอร์กันมาเนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Moore's Law คือการโตของชิปที่มันเป็น exponential ไอ้ปีหลังๆเนี่ย AI มากันเพียบเลยเนาะที่เราเห็นนะ AI สร้างรูปสร้างภาพศิลปะ Midjourney มิดเจอร์นี่คราวนี้คือมันออกมีผลิตภัณฑ์ AI ออกมาเยอะเลยส่วนหนึ่งก็คอมพิวเตอร์นี่แหละมันมาช่วยนะครับต่อไปผมว่าคงมีคนมาทำเยอะขึ้นแหละนะครับแต่ก็อยากให้มีน้องๆรุ่นใหม่ที่เรียนกันเนี่ยมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องๆเขาติดอ่ะก็คือพอได้ยินคำว่าไฟแนนซ์แล้วเขาเครียดหมายถึงเด็กที่เป็นคอมพิวเตอร์เด็กจบใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบก็อยากให้มาลองดูว่าจริงๆมันก็มีมุมสนุกของมันเหมือนกันแต่มันก็คนสนใจเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เชิงแบบเก็งกำไรอะไรเงี้ยมาฮะแบบจริงๆก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะไปในเชิงเทคนิคอลแอนาลิซิสแต่จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต้องบอกว่า AI มันก็เป็นอาจจะมองว่าเป็นเทคนิคอลแบบนึงก็ได้ครับผมแต่ว่ามันอิสระกว่ามันสร้างสูตรอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องเป็น MACD RSI อะไรพวกนี้คือคุณจะบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันถูกลงตอนนี้ถูกลงเยอะเร็วขึ้นเยอะมากสำหรับคนเด็กรุ่นใหม่นะ
ที่ออกมาตอนนี้เร็วถูกมันอลาวให้คุณที่จะทำอะไรใหม่ๆเยอะครับผมน่าจะมีต่อไปก็อาจจะมีคนทำเรื่องเหมือนเราเพิ่มขึ้นก็ได้ซึ่งก็เวลคัมนะอนาคตการลงทุนของประเทศไทยในวงอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนฮะผมมองว่าจริงๆสุดท้ายมันจะไม่ได้มีขีดอยู่ตรงคำว่าประเทศไทยแล้วล่ะไอ้ยะหมายถึงว่าของที่เราทำเราต้องคิดว่ามันต้องคือโลกนี้เราไม่ได้แข่งกับแค่คนไทยแล้วมันเป็นเรจิเนลแล้ว global citizen ใช่ใช่น้องๆคนรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวนี้เรียนจบมาใหม่จะไปทำงานสิงคโปร์นี่คือไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันไอ้พวกเครื่องมืออะไรเงี้ยทำออกมาแล้วก็เล็งระดับ global ไปเลยฮะก็คือยังมีอนาคตอีกยาวไกลสำหรับ Deep Scope ใช่ๆสำหรับ Deep Scope แล้วก็สำหรับวงการนี้ด้วยน่าจะมีอะไรสนุกๆอีกเยอะเลยนะครับไม่ได้อยู่ในมือรายใหญ่อย่างเดียวนะครับฝากไว้นะครับสำหรับกอง Leaf Selective แล้วก็ Deep Scope นะครับเราเชื่อว่าจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตนักลงทุนเนี่ยไม่ต้องยากเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมาะกับเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้นะครับการลงทุนจริงๆแล้วถามว่ายากไหมมันก็ยากนะถามว่าจะทำให้ง่ายได้ไหมมันก็มีโอกาสทำได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจริตของท่านเป็นยังไงท่านอยากจัดการเองไหมหรือไม่อยากจัดการเองหรืออยากจะไปทำอย่างอื่นมากกว่านะครับจริตของเราเป็นยังไงก็เลือกให้ถูกเครื่องมือเลือกให้ถูกวิธีนะครับน่าจะสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับการลงทุนไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป้าหมายคือความร่ำรวยที่สุดมันอาจจะเป็นแพชชั่นอะไรบางอย่างที่เฮ้ยอยากจะแก้ปัญหาที่วันนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้แล้วล่ะว่าการทำแบบนี้ต่อจุดไปเรื่อยๆก็จะทำให้สุดท้ายเราสามารถตอบโจทย์แล้วก็แพชชั่นของตัวเองได้นะครับระหว่างทางเราก็ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วยเป็นเรียกว่าเป็นของแถมที่ไร้ค่าเป็นของแถมนะครับเพราะว่าเรื่องเงินทองทองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันคืออนาคตของใครบางคนต้องจริงจังที่รออยู่คนที่จะเกษียณอนาคตชีวิตของเขาก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ